สที่สอบถามเนี่ยพอดียอดเงินที่เขาขออนุมัติสินเชื่อเนี่ย20 ล้านนะคะแล้วผู้จัดการขอเขา 3% ก็เท่ากับว่าเขาจะต้องจ่าย 600,000 บาทนะคะอันนี้ก็เอาข้อมูลมาฝากทุกคนนะคะเผื่อใครยังไม่รู้นะคะแล้วเวลาเราไปเจอแบบนี้เนี่ยเราไม่รู้เราจะจัดการยังไงหรือคุยกับใครหรือว่าไว้ใจแบงค์ได้หรือเปล่านะคะทำได้นะคะแค่แจ้งเข้าไปที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารนั้นก็พอนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครไม่สบายใจน่ะคุณสามารถแจ้งเข้าไปที่เบอร์โทรของแบงค์ชาตินะคะเขาจะมีหน่วยงานสคงนะคะศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินนะคะจะเป็นหน่วยงานของแบงค์ชาตินะคะหน่วยงานนี้ก็จะให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคด้วยนะคะเบอร์โทรก็จำง่ายๆนะคะ1213สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไปอ่านเจอคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่ถามว่าผู้จัดการธนาคารเนี่ยมาขอค่าในหน้า 3% ที่อนุมัติสินเชื่อผ่านนะคะทำได้ไหมนะคะบอกตามตรงนะคะทำไม่ได้นะคะและไม่ต้องให้นะคะขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อของแต่ละธนาคารเนี่ยเขาจะมีกำหนดแล้วล่ะว่าดูที่คุณสมบัติของลูกค้าเป็นหลักนะคะถ้าวันนี้เนี่ยคุณสมบัติของคุณไม่เข้าเกณฑ์นะคะไม่ว่าใครจะพูดหรือว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้นะคะและก็ไม่ต้องไปเชื่อนะคะว่าผู้จัดการธนาคารบอกว่าจะช่วยนะแล้วคุณก็ให้ค่าในหน้ามานะคะแล้วเรื่องแบบนี้มีจริงไหมนะคะดิฉันเชื่อว่ามีจริงนะคะเพราะสมัยก่อนที่ทำงานในสถาบันการเงินเนี่ยเวลาเราไปเยี่ยมลูกค้าก็เคยได้ยินลูกค้าเล่าให้ฟังเหมือนกันนะว่าบางธนาคารเนี่ยผู้จัดการธนาคารก็จะเสนอเลยนะคะว่าเดี๋ยวธนาคารผมเนี่ยจะให้สินเชื่อคุณเท่านั้นเท่านี้นะคะตามที่คุณต้องการนะคะแต่เงื่อนไขก็คือคุณจะต้องจ่ายค่าในหน้าให้ผมด้วยนะคะการเก็บค่าในหน้านี้เป็นการเก็บส่วนตัวนะคะซึ่งสำหรับธนาคารเนี่ยถือว่าเป็นการทุจริตในหน้าที่นะคะถ้าวันนี้ใครเจอผู้จัดการสาขามาเสนอนะคะให้คุณเก็บหลักฐานทั้งหมดไว้นะคะแล้วก็แจ้งไปยังสำนักงานใหญ่นะคะปกติเนี่ยถ้าเป็นสาขาเนี่ยทุกสาขาจะต้องมีตู้รับความคิดเห็นนะคะเพื่อจะให้ลูกค้าร้องเรียนกรณีที่เจอพนักงานทุจริตนะคะหรือให้บริการไม่ดีนะคะต่างๆนานานะคะก็คือคุณผ่านตู้รับความคิดเห็นของสาขานะคะแต่เคสนี้เนี่ยเนื่องจากคนที่ทุจริตคือผู้จัดการสาขาแนะนำให้แจ้งไปยังสำนักงานใหญ่ของธนาคารนั้นๆ นะคะปกติเนี่ยทุกธนาคารก็จะมีหน่วยงานตรวจสอบอยู่นะคะหน่วยงานตรวจสอบเนี่ยก็จะอยู่ที่สำนักงานใหญ่และก็จะมีการมาตรวจสาขาด้วยนะคะถ้าวันนี้ลูกค้าเจอปัญหาพวกนี้นะคะคุณร้องเรียนเข้าไปที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของธนาคารเลยนะคะเขาจะมีให้ร้องเรียนนะคะคุณก็แจ้งหลักฐานต่างๆเข้าไปนะคะเดี๋ยวทางคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเขาจะส่งเรื่องไปให้กับคนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วที่เหลือเนี่ยธนาคารก็ต้องจัดการตามขั้นตอนแล้วก็บันทึกด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นกระบวนการของธนาคารนะคะที่ต้องทำนะและเวลาที่แบงก์ชาติเนี่ยก็คือหน่วยงานที่กำกับดูแลพวกสถาบันการเงินต่างๆนะคะเวลาเข้ามาตรวจที่ธนาคารเนี่ยแบงก์ชาติก็ต้องขอดูด้วยนะว่ากรณีที่มีลูกค้าแจ้งเข้ามานะคะร้องเรียนเนี่ยคุณมีการบันทึกไหมและคุณมีการจัดการยังไงแล้วก็เข้าไปตรวจสอบไหมนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยสบายใจได้นะคะว่าคุณแจ้งเข้าไปเลยไม่มีปัญหานะคะแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยก็จะได้รับการจัดการด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าจ่ายนะคะเพราะถือว่าพนักงานเนี่ยทุจริตในหน้าที่นะและตัวผู้จัดการเองเนี่ยก็ขาดจรรยาบรรณในการทำงานด้วยนะคะและอีกอย่างนะคะลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไม่จ่ายเนี่ยผู้จัดการไม่ช่วยหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วอย่าไปใช้คำว่าช่วยนะเพราะนั่นเป็นหน้าที่ของผู้จัดการสาขาตัวผู้จัดการสาขาเองเนี่ยเขาก็ต้องหายอดสินเชื่อเหมือนกันนะคะถ้าวันนี้คุณสมบัติของลูกค้าเข้าเกณฑ์เนี่ยยังไงธนาคารก็อนุมัติให้อยู่แล้วล่ะนะคะส่วนเคสที่สอบถามเนี่ยพอดียอดเงินที่เขาขออนุมัติสินเชื่อเนี่ย20 ล้านนะคะแล้วผู้จัดการขอเขา 3% ก็เท่ากับว่าเขาจะต้องจ่าย 600,000 บาทนะคะอันนี้ก็เอาข้อมูลมาฝากทุกคนนะคะ
ผื่อใครยังไม่รู้นะคะแล้วเวลาเราไปเจอแบบนี้เนี่ยเราไม่รู้เราจะจัดการยังไงหรือคุยกับใครหรือว่าไว้ใจแบงค์ได้หรือเปล่านะคะทำได้นะคะแค่แจ้งเข้าไปที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารนั้นก็พอนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครไม่สบายใจน่ะคุณสามารถแจ้งเข้าไปที่เบอร์โทรของแบงค์ชาตินะคะเขาจะมีหน่วยงานสคงนะคะศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินนะคะจะเป็นหน่วยงานของแบงค์ชาตินะคะหน่วยงานนี้ก็จะให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคด้วยนะคะเบอร์โทรที่1213นะคะแจ้งเข้าไปที่แบงค์ชาติก็ได้เดี๋ยวแบงค์ชาติจะประสานงานให้ด้วยนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย